มื่อกี้แหล่งข่าวแจ้งมาเขาจะล่าฆ่าหัวผมเห็นดูหน้ากูคนอย่างกูถ้ากูกลัวมันถือแบงค์ไทยนะเว้ยกูไม่เดินไล่จำไว้มึงไม่ต้องล่ากูเดี๋ยวกูไปหามึงซะเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูจะไปหาแบ็คของมึงด้วยกลับไปถ้าเก่งมากกลับไปทำที่ประเทศพม่าครับอย่ามาทำบนผืนแผ่นดินไทยครับสบายดีสวัสดีค่ะพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่านสำหรับวันนี้อ้นจะพาทุกคนไปส่องข้อมูลนี้พร้อมๆกันเลยค่ะมากลางตั้งค่าหัวคนไทยเตะอาชีวะลั่นมึงเจอกูรู้ยันที่พักคนไทยไม่ทนบุกสตช.กำรามให้สิ้นตะเพิดพ้นแผ่นดินไทยจากกรณีค่ะที่วันนี้วันที่2ตุลาคม2567กลุ่มคนไทยไม่ทนค่ะประกอบด้วยกลุ่มปปส.ประชาพักพิทักษ์สถาบันกลุ่มอาชีวะราชภักดีสปปส.ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและ AWCC ได้มีการรวมตัวค่ะบุกไปที่สตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการสอบสวนกลางจัดการพม่าเถื่อนโดยมีการประกาศว่าไทยไม่ทนเซฟไทยแลนด์องค์กรภาคประชาชนร้องสอบสวนกลางพม่าเถื่อนแย่งอาชีพคนไทยเวลา 13:30 น.ณกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่า ECD กองบัญชาการสอบสวนกลางต่อมาค่ะได้รับรายงานว่ามีประชาชนคนไทยเข้าไปร่วมเป็นจำนวนมากโดยได้มีการไปยื่นหนังสือโดยช่วงเช้าค่ะทางกลุ่มเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปที่สตช.เป็นที่แรกเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงพบตร.เพื่อให้สั่งการบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวเถื่อนจำนวน2ชุดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้มีการส่งตัวแทนออกมารับหนังสือช่วงหนึ่งค่ะระหว่างการยื่นหนังสือนายทรงชัยเนียมหอมปปส.ได้มีการกล่าวกับตัวแทนตำรวจที่มารับหนังสือว่าข้างในเอกสารที่มายื่นมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มที่เข้ามาทำตัวเป็นอ้างยี่ซ่องโจรและข้อมูลของกลุ่มที่เข้ามาเปิดธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อให้ท่านนำข้อมูลนี้ไปดำเนินการจับกลุ่มหรือว่าเรียกมาสอบสวนว่ามีการเข้ามาแบบไหนอย่างไรและก็ยังมีข้อมูลของกลุ่มอาชญากรรมกลุ่มโจรกลุ่มที่มีการถืออาวุธมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนี้พร้อมกับมีการทิ้งท้ายเน้นย้ำฝากเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยด้านตัวแทนตำรวจค่ะที่มีการมารับหนังสือก็มีการกล่าวว่าได้รับนโยบายจากตำรวจผู้ใหญ่มาแล้วนะครับให้รับเรื่องไปที่สำนักงานเลขานุการตำรวจเพื่อที่จะให้เป็นไปตามสายงานแล้วนำเรียนผู้บังคับบัญชาจนถึงท่านผบ.ตร.พร้อมกับมีการกล่าวว่ายินดีรับทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติที่ท่านต้องการด้านเตอาชีวะก็ได้มีการมอบหนังสือและเอกสารอีกชุดพร้อมกับมีการกล่าวกับผู้แทนของตำรวจว่าเรื่องของผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงอยากให้ทางผู้การตำรวจดำเนินการเพื่อความสงบเรียบร้อยเพราะถ้าหากประชาชนเขาทนไม่ได้เขาอาจจะใช้กฎหมู่ก็จะลำบากพี่อยากให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มข้นและเป็นการรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจผมอยู่ข้างพี่ตำรวจเสมอถ้าพี่ลงพื้นที่ผมลงกับพี่ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านผู้การตัวแทนตำรวจค่ะที่มีการออกมารับเรื่องก็มีการกล่าวว่าขอขอบคุณทุกท่านมากก็จะนำเรื่องไปนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ท่านได้สั่งการต่อไปว่าหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตรงนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำท่านมีนโยบายเต็มที่อยู่แล้วครับเตอาชีวะค่ะก็ได้มีการเสริมว่าหลังจากวันนี้ผมเขียนไว้ว่า15 วันถ้าหลังจาก15 วันแล้วมีพ่อแม่พี่น้องเขาเห็นผมเห็นเขามาแจ้งทางพวกผมหรือว่าหน่วยงานราชการทั่วประเทศแล้วไม่มีแอคชั่นจากพี่จะโกรธผมไหมถ้าผมจะพูดถึงมาตรา157ได้ผู้แทนตำรวจค่ะก็มีการบอกว่าอย่าพึ่งเลยครับก็เดี๋ยวไปตามลำดับทำไปตามกระบวนการก่อนนะครับเต้บอกว่าถ้าประชาชนแจ้งมารบกวนขอความร่วมมือให้ทันไปกับเขานิดนึงหน่วยเนื้อสั่งหน่วยรองก็ต้องทำตามถ้าทำตามประชาชนแจ้งมาย้ำนิดนึงว่าประชาชนแจ้งมานั่นคือมีมูลมีเหตุคุณลองเข้าไปตรวจสอบดูก่อนเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนผมก็ไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายแต่ผมอยากจะเป็นสื่อกลางส่งมอบให้พวกพี่ผมอยากให้ความร่วมมือกับพี่จริงๆเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้มันเคร่งครัดพี่ไม่โกรธผมนะผู้แทนตำรวจตอบว่าไม่ครับประชาชนเพื่อคนไทยด้วยกันเราประชาชนด้วยกันเพื่อประเทศชาติและในช่วงท้ายหลังจากที่ได้มีการมอบหนังสือและเอกสารให้กับทางตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายทรงชัยและเต้อาชีวะค่ะก็ได้มีการเปิดหลักฐานเพื่อที่จะชี้เป้าพม่าเถื่อนที่เข้ามาตั้งแก๊งและก็กลางใส่คนไทยรวมทั้งทำตัวค่ะมีพฤติกรรมเป็นอ้างยี่ซ่องโจรให้กับทางตัวแทนตำรวจได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นซึ่งคุณผู้ชมคะเป็นข้อมูลพม่ากลางที่ลึกมากๆโดยทางกลุ่มไทยไม่ทนค่ะมีหลักฐานภาพถ่ายชัดเจนว่าเป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไรประกอบอาชีพอะไรในประเทศไทยและมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างและก็รู้แม้กระทั่งค่ะที่พักของพม่ากลุ่มนี้ว่าอยู่ซอยไหนหมู่บ้านอะไรเรียกว่าชี้เป้าได้รายคนยกแก๊งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจค่ะที่สตช.แล้วทางกลุ่มไทยไม่ทนค่ะก็ได้มีการเดินทางไปต่อที่กองบังคับการสอบสวนกลางเพื่อร้องสอบสวนกลางเรื่องพม่าเถื่อนแย่งอาชีพคนไทยณกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่า ECD ด้วยก่อนที่จะเข้าไปด้านในค่ะเตอาชีวะก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าได้รับการรายงานล่าสุดมีพม่าประกาศตั้งค่าหัวตนเองบางช่วงค่ะบอกว่าเมื่อกี้แหล่งข่าวแจ้งมาว่านักข่าวอิสระของสมุ
ทรสาครเขาจะล่าฆ่าหัวผมพร้อมฝากไปถึงบุคคลดังกล่าวฝากนะหน้าตาตนชัดไหมนี่ดูหน้าตนคนอย่างตนถ้ากลัวบนพื้นแผ่นดินไทยนะตนไม่เดินละทั้งชีวิตนี้จำไว้ไม่ต้องล่าตนเดี๋ยวตนไปหาถึงบ้านและด้านนายทรงชัยค่ะก็มีการเสริมเตว่าบอกไว้ก่อนนะครับบ้านอยู่ไหนตนรู้นะเตสวนว่าอย่าไปบอกให้มันรู้ตัวเดี๋ยวมันหนีพร้อมกับมีการย้ำว่าเดี๋ยวมึงเจอกูจะไปหามึงและจะไปหาแบ็คของมึงด้วยพร้อมกับมีการระบุสน.แห่งหนึ่งในย่านเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพร้อมกับมีการระบุว่าแล้วถ้าสน.ดังกล่าวไม่ทำตามกฎหมายจะได้รู้ว่ามาตรา157น่ากลัวแค่ไหนและเต้ค่ะก็ได้มีการทิ้งท้ายฝากไปถึงแก๊งอายุเคพม่าด้วยว่าอายุเคบอกให้นะบนพื้นแผ่นดินไทยจะมาแบ่งแยกอะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้คืออยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่มาทำตัวอยู่เหนือกฎหมายประเทศไทยไม่ได้มาพกอาวุธผิดไหมผิดถ้าตนพกผิดไหมผิดดังนั้นต้องเคารพกฎหมายไทยให้ได้ก่อนสู้กันตามหลักกฎหมายแต่ถ้าจะเล่นนอกหลักกฎหมายใต้ดินจำหน้าตนไว้ให้ดีถ้าตนกลัวตนไม่มาเคลื่อนหรอกแล้วบอกไว้ที่ขู่คนไทยที่จะทัวลงกระถิ่นคนไทยคิดเอาดีๆว่าคนไทยมีกี่สิบล้านคนพวกมึงมาเท่าไหร่พื้นแผ่นดินไทยถ้าตนเดินไม่ได้พวกมึงก็อยู่ไม่ได้และนายทรงชัยค่ะก็มีการเสริมแกมตะเพิดพวกพม่าเถื่อนว่าแก๊งนี้พวกพม่าเข้ามาเป็นกรรมกรแต่เคยทำงานจริงไหมมาตั้งแก๊งตั้งกวนโพสต์ภาพอาวุธพร้อมจะต่อสู้กับคนไทยถ้าเก่งมากทำไมไม่กลับไปสู้ที่ประเทศตัวเองมาขู่คนไทยไปสู่หลวงร.9รวมตัวทุกวันอาทิตย์ทั้งที่เป็นพื้นแผ่นดินไทยพร้อมประกาศว่าวันอาทิตย์นี้จะมีการลงพื้นที่จะเอามากี่คนก็เอามาเลยและเรื่องที่มีการไปเรียรายเงินทุกอาทิตย์เรียรายไปซื้ออาวุธส่งเงินไปสนับสนุนกลุ่มกองกำลังและมีการจัดตั้งทีมฟุตบอลแล้วใช้ทีมฟุตบอลเป็นข้ออ้างชูป้าย NLD ใส่เสื้อองซานซูจีเพื่ออะไรมันเป็นภัยความมั่นคงหรือไม่ฝากตั้งคำถามไปนะเรียกว่างานนี้ค่ะเดือดสอเขาลางไม่ดีว่าทางหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังล่าช้าเช่นนี้อาจจะเกิดการปะทะและเกิดความสูญเสียขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นค่ะฝากเรื่องนี้ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการด้วยนี่นะทุกคนหลังจากที่ว่าฮับเบิ้งฮับสมคลิปวิดีโอนี้ผ่านไปแล้วทุกคนที่เข้ามาเบิ้งมีมุมมองและความคิดเห็นแบบใดก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองสำหรับคลิปนี้เนาะอ้นก็สิขอจบไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนท้ายนี้ก็ต้องขอขอบใจพี่พี่ FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับสมและฮับฟังคลิปนี้ถ้าท่านใดที่เข้ามาเบิ้งแล้วยังบ่ทันได้กดติดตามทางช่องก็อย่าลืมเด้อช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้อ้นเด้กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนำเพื่อที่ทุกท่านจะบ่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่อ้นอัปโหลดลงนั่นเองสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปเด้อ